ครับคลิปนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการเพิ่ม text ข้อความลงในคลิปนะครับก่อนอื่นเลยท่านที่ท่านแอดคลิปมานะครับมันจะมีด้านบนเป็นวิดีโอนะครับด้านล่างเป็นคลิปเสียงนะครับส่วน text ข้อความเนี่ยมันจะไม่มีใช่ไหมครับก่อนอื่นที่ท่านต้องทำในการเพิ่ม text ข้อความนะครับให้กดตัวนี้นะตัวด้านล่างนะครับที่ขวานะครับ insert video tag นะฮะจากนั้นก็เพลย์คลิปนะครับแล้วก็หยุดเพลย์คลิปนะครับแล้วก็หยุดตรงบริเวณที่เราต้องการเพิ่มแท็กข้อความเข้าไปนะฮะโดยปกติแล้วเราจะเพิ่มแท็กข้อความตรงกับคำพูดใช่ไหมครับตรงกับนักแสดงนะครับที่พูดอยู่นะฮะก็หยุดตามที่เขาพูดนะครับแล้วก็ตรงไทม์ไลน์นะครับให้คลิกขวานะฮะเลือก insert text media จากนั้นนะครับให้พิมพ์ข้อความที่เราต้องการใส่นะฮะเช่นตัวนี้นะตัวนี้นะเช่นทดสอบนะฮะการใส่ข้อความนะฮะการใส่ข้อความนะครับใส่ไม่ใช่ไวไวก็เวลามันแก้นะครับเราต้องมาแก้ยากหน่อยนะเราแก้ก็แก้ยากหน่อยนะครับก็เวลาคุณจะเปลี่ยนฟอนต์นะครับให้ลากถาแถบดำเหมือนกับ Word นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนขนาดได้นะฮะก็คือผมจะเอาประมาณสัก24อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเอาสัก42นะครับตัวหนาตัวหนานะครับลองดูนี่นะลองดูด้านบนนะผมย้ายไปอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวของตัวรูปแบบตัวอักษรนะครับสามารถเลือกได้ด้วยนะฮะเลือกได้ด้วยว่าเราต้องการเป็นแบบไหนฟอนต์ต่างๆนะครับจะตรงกับตามที่ Windows มีอยู่นะฮะก็คือถ้าคุณสมมุติว่าทดสอบทอดอเด็กทดสอบสมมุติว่าคุณมีฟอนต์นะครับคุณก็ไปเพิ่มในคอนโทรลแพเนลแล้วก็ฟอนต์นะครับมันก็จะมีฟอนต์ที่ให้เลือกมามากมายกว่าเดิมนะก็คือเราสามารถใส่ฟอนต์ได้ตรงคอนโทรลแพเนลแล้วก็ฟอนต์นะครับ install ฟอนต์ก่อนถ้าอยากได้ฟอนต์ไทยสวยๆนะมันก็จะมีให้เลือกนะฮะมันก็จะมีให้เลือกนะอันนี้มันจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็แล้วแต่ฟอนต์นะครับว่ามันจะซัพพอร์ตกับทาง Sony Vegas หรือไม่นะครับซัพพอร์ตกับทาง Sony Vegas หรือไม่อันนี้ต้องไฮไลท์มันก่อนแล้วก็เปลี่ยนอะไรดีผมประมาณนี้แล้วกันคือบางทีมันต้องดูนะครับว่าโอเคมันเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าเป็นภาษาไทยนะครับนี่เปลี่ยนได้นะแล้วเราสามารถจัดรูปแบบได้นะครับเอาชิดซ้ายชิดขวาชิดกลางนะมันจะเปลี่ยนได้นะครับชิดซ้ายตรงกลางหรือขวานะเลือกด้านล่างได้ด้วยนะครับว่าต้องการให้ตัวหนังสือแสดงเป็นสีอะไรตัวนี้นะคลิกตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับนี่เราสามารถเลือกได้ว่าสีอะไรนะครับนี่นะสมมติว่าผมเอาเป็นสีแดงนะครับสีแดงผมก็เลือกตัวนี้สีแดงอ่ะสีแดงเห็นไหมตัวหนังสือมันเป็นสีแดงละเลือกความโปร่งใสได้ด้วยนะครับว่าเอาโปร่งใสขนาดไหนนะแล้วก็แอนิเมชันไหมนะครับก็คือตัวแบบป๊อปขึ้นมานี่แบบป๊อปขึ้นมาหรือว่าแบบไหนอ่ะแบบเล้านะฮะหรือว่าแบบคอมิกแอดยูหรือว่าแบบแอคชั่นฟลิปฟรายหรือว่าเป็นแบบทวินนะครับรู้สึกจะมีแบบไทด้วยนะครับนี่คือพิมพ์ออกมานะฮะเดี๋ยวนะผมหาในเกาะนี้ก่อนนะครับ coming at you นะลอง coming at you แล้วกดเพลย์ก่อนตึ๊ด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 ลองเพลย์กันนะฮะเห็นไหม
มันก็จะซูมเข้าโอ้โหเท่ว่ะอันนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับนี่แก้ไขแล้วเข้าขยายตัวของไทม์ไลน์ออกมาก่อนนะครับให้มันมีตัวนี้นะคลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วเราเข้าไปแก้ไขตรงแอนิเมชันตัวแอนิเมชันนะตัวเนี้ยตรงแอนิเมชันนะครับมันแก้ไขได้ Action Flip Flop Down Pop Up Twin นะฮะ Fold and Pop นะลองอันนี้แล้วกันนะฮะลองนี้แล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำยังไงบ้างเห็นไหมว่าก็จะเป็นลูกเล่นนะครับในการใส่ข้อความเข้ามาแล้วนะมันสามารถทำให้ขอบหนาขึ้นได้ด้วยนะครับการเพิ่มขอบสมมติว่าเราอยากเพิ่มขอบนะเราก็ที่ outline นะครับ outline คือขอบนะฮะขอบเลยเอาสีอะไรสมมติว่าอันนี้เอาธรรมดาก็แล้วกันเดี๋ยวผมงงนะฮะอันนี้เวอร์ชันปรับเป็นธรรมดาก่อนนะครับคือ none นะครับแล้วก็เลือกของ outline เนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนจากสีขาวนะครับปกติมันเป็นขอบสีขาวอยู่นะให้เปลี่ยนเป็นสีอื่นเช่นสีดำเลือกออกมาสีดำนะสีดำจะอยู่ตัวนี้โอเคแล้วคุณจะสังเกตเห็นว่าตรงของ outline เนี่ยมันจะมีสีดำๆนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เราก็ปรับขนาดตรงของตัวนี้นะเอาลาย y นะครับก็คือขนาดขอบมันนะฮะว่าอยากให้ขอบมันหนาเท่าไหร่สมมติว่าหนาเท่านี้แล้วกันโอเคแล้วก็ย่อไปครับแล้วก็เราจะมาสอนในเรื่องของ shadow นะครับหรือว่าตัวหนังสือที่มันมีเงานะก็คือตัวเนี้ยคลิกออกมานะครับเลือกเงาสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นสีน้ำเงินไม่จะเป็นสีดำนะครับเลือกสีเขียวก็ได้อ่ะสมมติว่าเป็นสีเขียวแล้วกันแล้วก็ความเบลอของมันความเบลอของเงานะฮะปรับแกน x แกน y นะครับก็คือปรับให้เงาน่ะมันเลื่อนสมมติว่าเอานี้แล้วกันประมาณนี้มันจะต้องปรับความเบลอนิดนึงคือบางทีมันจะช้ากว่านะครับที่เรากำหนดนะฮะเราต้องลองดูนะฮะไอเงาเนี่ยมีปัญหามากตอนมันเบอร์ตอนมันเลือกนะฮะเราไม่รู้ว่าเงาอยู่ตรงไหนบางทีเงามันเกินขอบเข้ามานะฮะหรือว่าบางทีมันเงามันเกินออกไปอย่างเงี้ยมันก็ลำบากอันนี้ลองปรับดูแล้วกันนะครับอันนี้นะเงานะลองปรับดูนะฮะShadow Enable นะครับอ่ะต้องติ๊กตัวนี้ด้วยผมลิงบอก Shadow Enable นะครับนี่เงาเอาซ้ายขวาล่างนิดนึงอ่ะประมาณนี้ความเบอร์สามารถปรับเบอร์ได้ด้วยจะเอาเบอร์น้อยเบอร์มากเบอร์อย่างไรนะฮะปรับเป็นเงาเงาอย่างอ่ะโอเคปรับเสร็จก็กากบาทนะครับเหมือนกันก็คือปรับเสร็จก็กากบาทนะเราเลือกแอนิเมชันแบบอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับถ้ายังไม่พอใจนะฮะสมมุติว่าสไลด์เลฟเข้ามาด้านซ้ายอ่ะลองสไลด์เลฟแล้วกันนะแล้วกดเพย์ดูก็ลองแต่อันนี้นะปึ๊บนะสไลด์เลฟดูดิมันก็จะมาเข้าเลื่อนมาได้ซ้ายนะฮะนิดนึงนะนิดเดียวนะฮะลองปรับแบบวิธีอื่นดูแล้วกันนะครับถ้าคุณยังไม่พอใจนะฮะก็กดตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็เลือกแอคชั่นที่คุณอยากได้นะฮะไฟล์อินหรือว่าจัมป์นะฮะรู้สึกมันจะมีแบบตัวหนังสือแบบพิมพ์ดีดด้วยนะทวิตอินดรอปคอมมิ่งแอดfall down คือตกลงมา earthquake เนี่ย dropping bird เนี่ยลองดูดิ dropping bird เหมือนจะเป็นทีละตัวมั้งอ๋อ drop มาจากด้านบน drop มาจากด้านบนนะอันนี้ก็ drop มาจากด้านบนนะครับ
ก็ลองเล่นดูนะฮะว่าคุณอยากได้แบบไหนในการใส่ข้อความนะครับลงในคลิปนะฮะก็คลิปนี้มาสอนเท่านี้แหละฮะในการสร้างเฟรมนะฮะสร้างเฟรมสร้างเวิร์ดข้อความในของคลิปนะครับหากไม่พอใจสมมติว่าไม่พอใจที่จะให้มันยาวเกินไปนะครับไปที่ด้านหลังนะฮะให้มันเป็นลูกศรอย่างนี้นะให้เป็นลูกศรซ้ายขวาแล้วก็ปรับนะครับความยาวของการแสดงนะครับได้นะฮะเอาแค่นี้นะครับแค่นี้ของคลิปพอเนี่ยแค่นี้พอเห็นปะมันก็จะไวหน่อยนะครับก็ได้เหมือนกันนะฮะลองปรับแก้ไขดูแล้วกันนะครับในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอบน Sony Vegas นะครับ15 Sony Vegas 15นะครับที่เราทำกันอยู่นี้นะฮะโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับในเรื่องของสาระนะฮะในการตัดต่อคลิปโดยใช้การใส่ข้อความนะครับลงในคลิปโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมฮะขอบคุณครับ